นักวิ่งทั่วประเทศร่วมเดินวิ่งเพื่อขจัดโปลิโอและเสริมสร้างสุขภาพชายหาดพัทยากว่า 2,000 ชีวิตเมื่อเวลา 5 นาฬิกาของวันนี้ที่บริเวณชายหาดพัทยาหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลบีชพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเรือตรีปราโมททัพทิมปลัดเมืองพัทยารักษาการนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินวิ่งขจัดโปลิโอและเสริมสร้างสุขภาพโดยมีมวลสมาชิกสโมสรโรตารี่ภาค3350และเหล่าบรรดานักวิ่งร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนรวมทั้งรณรงค์ป้องกันและขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกนี้ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งเป็นวิ่ง10กิโลเมตรวิ่ง5กิโลเมตรและเดิน3กิโลเมตรณจุดปล่อยตัวจากนั้นนักกีฬาจะวิ่งไปบนชายหาดพัทยาเหนือแล้ววนกลับมาทางพัทยาใต้จากนั้นวนกลับมาเข้าจุดเส้นชัยที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีชโดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่ง10กิโลเมตรนั้นจะต้องวิ่งบนชายหาดพัทยาจำนวน2รอบส่วน5กิโลเมตรวิ่ง1รอบโดยบริเวณหน้างานได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดซึ่งนักกีฬาทุกคนจะต้องแสดงผลการตรวจ ATK ที่ตรวจมาแล้วไม่เกิน48ชั่วโมงหรือผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงหรือมาทำการตรวจ ATK ได้ที่บริเวณหน้างานณจุดตรวจคัดกรองสำหรับบรรยากาศภายในงานนั้นมีเหล่าบรรดานักกีฬาวิ่งจากทั่วประเทศแต่งกายในชุดแฟนตาซีมาร่วมวิ่งและเดินเป็นจำนวนมากโดยก่อนการปล่อยตัวได้มีการวอร์มอัพนักกีฬาเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายอีกด้วยนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน